นายกรัฐมนตรีพอใจการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายย้ำการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่ที่ประชุมคมรออน,น,นั้นนะครับอนุมัติหลักการเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองรวมถึงอนุมัติ หลักการโครงการเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านการกเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอาทิโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลระยะทาง680กิโลเมตร แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางเรือและทางรถไฟโดยเฉพาะรถไฟทางคู่นคปรปฐมจุมพรถึงและโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหินรวมระยะทาง211กิโลเมตรเริ่มดำเนินการในปี2565นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญ ผู้ที่ขอมาผู้อะไรกันกังวลและหน่วยงานที่อยู่ร้ามนี้เขาขอมานะทั้งหมดก็จะมาพิจารารวมกันอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรมันจะก่อนอะไรมันจะหลังอะไรจะเร็วขึ้นมันต้องไปการปรับเปลี่ยนให้ทั้งหมดทีเดียวมันทำไม่ได้หรอกครับประมาเราจํากัดนะ ส่วนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีพอใจความก้าวหน้าการทำงานตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่ยังคงมีข้อกังวลการขึ้นทะเบียนรายงานและเรือประมงย้ำการทำงานของรัฐบาลได้มองถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนที่ทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชื่อมโยงกับการควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย